สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมและเป็นที่พูดถึงอยู่พอสมควรเลยตอนที่มันสตรีมมิ่งซีซั่นแรกเมื่อ3ปีก่อนนั่นก็คือ Arcane League of Legends ซึ่งจะบอกว่าซีซั่น2กำลังจะมา9พฤศจิกายนนี้ครับแอดนี้ตั้งตารอเลยเพราะได้ดูซีซั่นแรกเหมือนกันแล้วคือติดหนึบจำได้ว่าดู9 EP รวดเดียวภายใน1วันทั้งที่ไม่ได้เป็นแฟนเกมด้วยนะคือเล่นเกมมือถือเล่นบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นส่วน League of Legends พอรู้จักบ้างก็เกมเขาดังมากอะนะแล้วทีนี้คำถามคือทำไมถึงตัดสินใจดู Arcane ก็พูดตรงนี้เลยว่าโดนตกด้วยลายเส้นล้วนๆตอนดูตัวอย่างลายเส้นดีงามมากครับมันเป็นแอนิเมชัน 3D ที่มีการผสมผสานแล้วก็เสริมด้วยเทคนิคด้านภาพที่แปลกตาแอดไม่เคยเห็นลายเส้นแบบนี้จากซีรีส์เรื่องไหนมาก่อนเลยนะครับซึ่งนี่แหละคือเหตุผลหลักที่ตัดสินใจลองเปิดใจดูแล้วพอไปทำความรู้จักให้ลึกเข้าไปอีกก็เลยทำให้รู้ว่า Arcane เนี่ยมันมีความเป็นแอนิเมชันเวทมนต์ผสมวิทยาศาสตร์มีพ่อมดมีคาถาบวกกับตัวละครที่น่าสนใจที่ดึงออกมาจากเกมซึ่งมันก็ทางแอดเลยเนี่ยความเวทมนต์แต่ถึงอย่างนั้นเอาจริงมันก็ไม่ใช่แอนิเมชันใสขนาดนั้นด้วยมันมีความหนักทั้งประเด็นและเนื้อหาโดยเฉพาะประเด็นของจิตวิทยาการสำรวจจิตใจของตัวละครมันเป็นซีรีส์16บวกเลยแหละมีความหนักหน่วงทั้งภาพและเนื้อหานิดหน่อยตามเรทคือถ้าเด็กๆเลยอาจจะเข้าไม่ถึงไม่เข้าใจในประเด็นที่ต้องการจะสื่อแต่สำหรับเราหรือแอดเนี่ยดูแบบเข้าใจเก็ทในเนื้อหาแถมยังสนุกไปกับภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจสุดๆแล้วที่แอดหยิบเอา Arcane League of Legends มาพูดในคลิปนี้ก็เพราะว่าซีซั่น2กำลังจะมาแล้วทุกคน3ปีเต็มๆจากซีซั่นแรกที่สตรีมมิ่งบน Netflix แล้วมันก็ได้รับเสียงวิจารณ์ในระดับ A+ การันตีด้วย4รางวัล Emmyเพราะอย่างที่บอกไปครับมันไม่ใช่แค่แอนิเมชันที่สร้างจากเกมเท่านั้นแต่ Arcane เต็มไปด้วยงานสร้างที่ดีเนื้อหาที่เต็มไปด้วยแง่มุมที่น่าสนใจแถมยังถูกใจแฟนเกมที่พวกเขาได้เห็นคาแรคเตอร์ในเกมออกมาโลดแล่นมีชีวิตคือมันดีงามถึงขนาดที่ว่าเว็บไซต์ IMDB เทคะแนนให้ถึง9เต็ม10หรืออย่างเว็บมะเขือเน่า Rotten Tomatoes คะแนนฝั่งนักวิจารณ์100คะแนนเต็มกันเลยทีเดียวทีนี้เรามาพูดถึงซีซั่นแรกกันสักหน่อยนะครับเผื่อใครยังไม่ได้ดูหรือกำลังตัดสินใจที่จะดูแต่ว่าเตือนนิดนึงนะครับคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของซีซั่นแรกนะตอนที่ Arcane ซีซั่นแรกออกฉายซีรีส์จะแบ่งออกเป็น3องค์นะครับองค์ละ3 EP แต่ตอนนั้นจำได้ว่าแอดรอให้จบทั้งหมดก่อนแล้วดูทีเดียว9 EP รวดซึ่งแบบมันมากดูไม่พักเลยโดย Arcane เป็นเรื่องราวของเมืองยูโทเปียบนดินที่ชื่อว่าพิวโทเวอร์กับเมืองใต้ดินที่ชื่อว่าซอนพล็อตเรื่องก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับตัวละครหลักเป็นกลุ่มเพื่อน4คนในเมืองซอนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเวนเดอร์ผู้นำเมืองซอนทั้ง4ประกอบไปด้วยไวผู้นำกลุ่มและน้องสาวพาวเดอร์แล้วก็มีไมโลแล้วก็แคลกอร์ทั้ง4มักจะรวมตัวกันขโมยของเล็กๆน้อยๆเพื่อเอามาใช้ในการประทังชีวิตในเมืองซอนซึ่งมันเป็นเมืองใต้ดินที่มีสภาพแวดล้อมที่แบบต้องต่อสู้ดิ้นรนแข่งแย่งเพื่อความอยู่รอดจนมาวันนึงครับทั้ง4ได้ข้อมูลลับจากใครบางคนพวกเขาเลยวางแผนเดินทางขึ้นไปที่เมืองพิวโทเวอร์เป้าหมายคือไปขโมยของที่แลบของเจสนักวิทยาศาสตร์หนุ่มคนนึงที่เป็นสมาชิกของอะคาเดมีซึ่งระหว่างที่ขโมยของนี่แหละมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้แล็บของเจสเกิดระเบิดจนมีคนพบเห็นพวกเขาทั้ง4ในที่เกิดเหตุคือด้วยความสัมพันธ์ของพิวโทเวอร์กับซอนเนี่ยเรียกได้ว่าห่างไกลกับคำว่าสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานเหตุการณ์ระเบิดนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของทั้ง2เมืองตัดมาที่ตัวละครหลักของกลุ่มเพื่อนทั้ง4ซึ่งพอหนีจากพิวโทเวอร์มาได้แถมยังได้ของติดไม้ติดมือมาก็คืออัญมณีบางอย่างที่เกี่ยวกับเวทมนต์ซึ่งมันคือสิ่งที่เจสกำลังซุ่มทดลองอยู่แต่คอนฟลิกต์หนึ่งของเรื่องก็คือน้องเล็กอย่างพาวเดอร์นี่แหละครับเธอมักจะถูกมองว่าเป็นตัวถ่วงเสมอจนเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เธอเข้าใจผิดคิดว่าไวพี่สาวของเธอทิ้งเธอไปท้ายที่สุดเธอก็ไปอยู่กับซิลโก้ชายที่กุมอำนาจมืดและมีความทะเยอทะยานมากที่สุดในเมืองซอนและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความบาดหมางและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้พาวเดอร์เด็กหญิงนักประดิษฐ์อาวุธกลายเป็นจิงซ์ที่โตมาเป็นวัยรุ่นสาวที่เต็มไปด้วยบาดแผลในอดีตและความเครียดแค้นภายในจิตใจส่วนเจสหลังจากถูกปล้นเขาก็ได้เจอกับวิกเตอร์ผู้ช่วยของไฮเมอร์ดิงเกอร์ทั้งคู่ได้กลายเป็นคู่หูกันแถมยังมีแนวคิดที่เหมือนกันนั่นก็คือทั้งคู่เชื่อในเรื่องของเวทมนต์ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้แต่ในขณะเดียวกันไฮเมอร์ดิงเกอร์ซึ่งเป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของพิวโทเวอร์เขากลับกลัวเวทมนต์และคิดว่าสิ่งนี้ควบคุมได้ยากคือด้วยความที่เขาอยู่มาเป็นร้อยปีเขาจึงพอจะรู้ว่าเวทมนต์มันอันตรายหากใช้ผิดวิธีหรืออยู่ในมือของผู้ที่ไม่คู่ควร
แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ปฏิเสธมันไม่ได้ซะทีเดียวนะครับเพราะท้ายที่สุดเมื่อเวทมนต์เข้ามามีบทบาทควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์มันก็พิสูจน์ให้เขาเห็นได้อย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเมืองพิวทาวเวอร์เมื่อทั้งเจสและวิกเตอร์ประสบความสำเร็จด้วยการสร้าง Hextech จากอัญมณีที่เจสซุ่มทดลองในตอนต้นและเริ่มสานต่อการทดลองกับวิกเตอร์จนมันกลายเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ผสมผสานเวทมนต์กับวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันเมื่อเวลาผ่านไป Hextech ทำให้เมืองพิวทาวเวอร์ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจนกลายเป็นผู้นำในหลายๆด้านแต่ก็อีกนั่นแหละครับเมื่อเมืองข้างบนไปได้สวยท้องฟ้าเปิดสดใสแสนสิวิไลแต่เมืองใต้ดินข้างล่างกลับยิ่งน่าอดสูเข้าไปอีกซึ่งนอกจากกองกำลังใต้ดินหัวขบถสิ่งเดียวที่เมืองซอนมีก็เห็นจะเป็นแค่อาวุธสารเคมีที่เรียกว่าชิมเมอร์ที่มันแพร่ระบาดไปทั่วเมืองซอนแล้วก็อยู่ภายใต้การครอบครองของซิลโก้หลายคนที่ได้ดูซีซั่น1ก็น่าจะเห็นว่าตัวซีรีส์นั้นเล่าหลายเส้นเรื่องแล้วแต่ละเส้นเรื่องก็แข็งแรงมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของไวกับจิงส์ที่ก็จบไม่ได้สวยในส่วนของเจสและวิกเตอร์กับเทคโนโลยี Hextech ของพวกเขากลับกลายเป็นว่ามันกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่อันตรายเกินกว่าจะควบคุมได้นี่ยังไม่นับเส้นเรื่องย่อยกับตัวละครย่อยอีกหลายตัวทั้งแคทลินเพื่อนของเจสที่เข้าไปพัวพันกับไวและจิงส์และอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจก็คือเมลสมาชิกสภาสูงของพิวทาวเวอร์ที่มีอดีตไม่ค่อยดีนักกับแม่ของเธอซึ่งเป็นผู้นำหญิงแห่งจักรวรรดิน็อกซัสและภายหลังแม่ของเธอก็มีบทบาทสำคัญกับเมืองพิวทาวเวอร์แล้วก็ Hextech และคิดว่าน่าจะมีบทบาทสำคัญในซีซั่น2ด้วยเอาจริงหลายประเด็นเหลือเกินครับที่ซีซั่น1ทิ้งไว้และมันก็ตกค้างมานานกว่า3ปีซึ่งตอนนี้ใกล้แล้วครับที่เรื่องราวทั้งหมดจะถูกขมวดจบในซีซั่น2ที่ผู้สร้างตั้งใจจะให้เป็นซีซั่นสุดท้ายเพราะฉะนั้นด้วยความดีงามของซีซั่น1มันได้ทำให้แอดเกิดความคาดหวังกับซีซั่น2ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวและหลายประเด็นมากมายที่ต้องการคำตอบอย่างชัดเจนที่สุดหลังจากที่จิงส์ทิ้งบอมลูกใหญ่ไว้ที่สภาสูงแบบนั้นต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่ผู้สร้างต้องให้คำตอบกับคนดูให้ได้เตือนไว้ก่อนว่ามีสปอยเนื้อหาหนักอยู่นะครับอย่างแรกเลยก็คือความสัมพันธ์ต่อจากนี้ระหว่างพิวทาวเวอร์กับซอนคือต้องบอกว่าหัวใจหลักของอาเคนก็คือความขัดแย้งระหว่าง2เมืองนี้ครับพิวทาวเวอร์กับซอนคือพิวทาวเวอร์เนี่ยเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในขณะที่ซอนก็เป็นเมืองใต้ดินที่ถูกกดทับครับในตอนท้ายของซีซั่น1เกือบจะลงเอยด้วยดีแล้วนะครับถ้าจิงส์ไม่เปิดฉากโจมตีสภาสูงของพิวทาวเวอร์ด้วยท่าไม้ตายของเธอซะก่อนซึ่งแน่นอนว่ามันเกิดความสูญเสียและผลกระทบที่หนักหนาตามมาแน่นอนในตัวอย่างของซีซั่น2เราจะเห็นความขัดแย้งนี้ทวีคูณความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสงครามครับชนิดที่เรียกได้ว่าดุเดือดยิ่งกว่าภาคแรกแน่นอนแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับการมาของเอมเบซ่าเมดาดาผู้นำจักรวรรดิน็อกซัสแม่ของเมลในตอนท้ายของซีซั่น1ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นเชื้อไฟอย่างดีระหว่างพิวทาวเวอร์แล้วก็ซอนไหนจะประเด็นเฮกเทคที่เธอต้องการนำไปใช้กับจักรวรรดิน็อกซัสของเธออีกนอกจากความขัดแย้งระหว่างพิวทาวเวอร์กับซอนที่น่าติดตามแล้วความสัมพันธ์ที่เหมือนจะสิ้นสุดไปแล้วระหว่าง2พี่น้องอย่างไวแล้วก็จิงส์ซีซั่นนี้จะเป็นยังไงล่ะจากพี่น้องจนกลายมาเป็นศัตรูคู่แค้นแล้วการที่จิงส์ถล่มสภาเมืองแบบนั้นยิ่งทำให้ความแตกแยกระหว่างเธอกับไวทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยในตัวอย่างเราจะเห็นว่าไวอ่ะเธอยอมรับโดยดีว่าพาวเดอร์น้องสาวคนเดิมของเธอได้จากไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่จิงส์กับความบ้าคลั่งแถมซีซั่น2จิงส์น่าจะกลายเป็นเดอะแบกและเป็นสัญลักษณ์ของความขบถของเมืองซอนเลยด้วยแต่เอาจริงลึกๆแอดก็แอบเชียร์ให้ท้ายที่สุดความสัมพันธ์ของทั้ง2จะลงเอยด้วยดีแต่คือในตัวอย่างตีกันยับเลยแล้วก็คือเดือดมากด้วยมองไม่เห็นหนทางเลยว่า2เส้นทางนี้จะมาบรรจบกันตรงไหนหวังแค่ว่าจะไม่จบที่โศกนาฏกรรมก็พอนะครับแอบหวั่นใจอยู่เหมือนกันอีกประเด็นสำคัญที่น่าสนใจก็คือประโยคในตัวอย่างที่พูดว่าอาเคนมันตื่นมันหมายความว่ายังไงกันแน่The Arcane is waking up. คือในซีซั่นแรกเราพอรู้ว่าอาเคนมันคือองค์ประกอบของเวทมนต์ในเรื่องแต่สิ่งที่เราเห็นในตัวอย่างคือภาพของคนที่ลอยขึ้นฟ้าพร้อมกับประโยคว่าอาเคนมันตื่นแล้วสรุปแล้วเวทมนต์อาเคนคืออะไรกันแน่แล้วมันจะส่งผลกระทบกับเรื่องราวยังไงบ้างพลังของมันจะไปพลิกชะตาชีวิตของเจสวิกเตอร์ไฮเมอร์ดิงเกอร์หรือทุกคนในเมืองซอนและพิวทาวเวอร์ยังไงบ้างจุดนี้น่าติดตามมากครับพอพูดถึงเวทมนต์ก็ต้องพูดถึง2ตัวละครคู่หูเจสแล้วก็วิกเตอร์หลังทั้ง2จับมือกันร่วมสร้างแล้วก็ควบคุม Hextech จุดเปลี่ยนมันเริ่มเมื่อสุขภาพร่างกายของวิกเตอร์ทรุดหนักลงเขาก็ได้ใช้ Hexcore เปลี่ยนตัวเองเป็นหุ่นยนต์จนเกิดโศกนาฏกรรมกับเพื่อนร่วมงานในขณะที่เจสเขาก็ถูกผลักดันให้รับบทเป็นผู้นำของสภาสูงพิวทาวเวอร์ซึ่งในขณะที่เขากำลังตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อความอยู่รอดของพิวทาวเวอร์แล้วก็ซอน
ก็อย่างที่เห็นครับจิงซ์ได้ยิงขีปนาวุธมายังสภาสูงก็ไม่รู้ว่าชะตาชีวิตของทั้งหมดที่สภาเป็นยังไงบ้างนะครับพูดถึงความสัมพันธ์ก็ต้องพูดถึงอีก2ตัวละครที่เชื่อว่าผู้ชมตั้งตารอดูความสัมพันธ์ที่อาจจะพัฒนาไปอีกขั้นนั่นก็คือไวกับเคทเราได้เห็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆในซีซั่นแรกไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนมากนักคิดว่าซีซั่น2ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกของทั้งคู่น่าจะพัฒนาไปอีกขั้นแต่มันจะกลายเป็นจุดพลิกผันสำคัญของเรื่องหรือเปล่าอันนี้ต้องตามดูกันครับนี่แอบหวังว่ามันจะเป็นพาร์ทโรแมนติกเล็กๆของซีรีส์อยู่นะตัวเรื่องจะได้ไม่เครียดมากเกินไปมาว่ากันที่ตัวละครจากเกมที่อาจจะมาเพิ่มเติมกันครับแต่ด้วยความที่ไม่ได้เล่นเกมก็เลยแทบจะไม่มีข้อมูลในส่วนนี้แต่แอดได้ไปอ่านบทความนึงมาเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อว่าวอร์วิกซึ่งเป็นคล้ายกับสัตว์ประหลาดที่เกิดจากการทดลองอันแสนโหดร้ายแล้วในตัวอย่างก็จะเห็นว่ามีบางสิ่งที่ดุร้ายคล้ายกับวอร์วิกอยู่ด้วยคือมีคนคาดการณ์กันว่าวอร์วิกอาจจะเป็นแวนเดอร์ครับแวนเดอร์คือพ่อเลี้ยงของไวแล้วก็พาวเดอร์ที่ตายไปแล้วเมื่อซีซั่น1แต่ก่อนตายจำได้ไหมครับว่าแวนเดอร์ได้เปลี่ยนตัวเองด้วยการใช้ชิมเมอร์เปลี่ยนตัวเองเป็นสัตว์ประหลาดเพื่อปกป้องไวแล้วก็พาวเดอร์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ระเบิดจนมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องราวถ้าวอร์วิกเป็นแวนเดอร์จริงเขาก็น่าจะเกิดจากการทดลองของซินซึ่งในตอนท้ายของ EP 9เราจะเห็นแวบๆนะครับว่าซินได้ร่างของแวนเดอร์มาและคาดว่าเขาน่าจะทำการทดลองและเปลี่ยนแวนเดอร์ให้กลายเป็นวอร์วิกที่สำคัญคือไวเธอต้องเผชิญหน้ากับวอร์วิกสัตว์ประหลาดกระหายเลือดที่อาจจะเป็นอดีตพ่อเลี้ยงของเธอถ้าจริงนี่คือประเด็นนี้น่าจะสร้างมิติในเชิงดราม่าหนักๆให้กับเรื่องได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอันนี้คือความอยากเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยก็คือการขยายจักรวาลคือถึงแม้ว่าผู้สร้างจะประกาศออกมาแล้วว่าซีซั่น2จะเป็นซีซั่นจบแต่เชื่อว่า Riot Games ต้องพาจักรวาลของ League of Legends ไปไกลมากกว่าเกมไปไกลมากกว่าที่เราเห็นในอาร์เคนแน่นอนนั่นก็เพราะว่า Runeterra โลกของ League of Legends มันกว้างใหญ่มากเลยและมีตัวละครอีกมากมายที่พร้อมจะออกมาผจญภัยแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นอาร์เคนซีซั่น2กำลังจะมาเสิร์ฟให้ทุกคนได้ดูกัน9พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับบอกได้เลยว่าอาร์เคนได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับซีรีส์ในจักรวาล League of Legends ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้ามันจะถูกขยายเรื่องราวออกไปอีกแค่ไหนมันต้องยอดเยี่ยมไม่แพ้อาร์เคนแน่นอนครับอาร์เคน League of Legends ซีซั่น2สตรีมมิ่งบน Netflix เริ่ม9พฤศจิกายนนี้เป็นองค์แรกครับตามด้วย16พฤศจิกายนองค์2และจบด้วยองค์3 23พฤศจิกายนนี้ครับรวมทั้งหมด9 EP และเพื่อต้อนรับการมาของอาร์เคนซีซั่น2 Riot Games ก็เลยจัดเต็มกับคอนเทนต์พิเศษให้ครบทุกเกมเลยครับทั้ง League of Legends Team Fight TacticsWildleaf รวมถึง Valorant ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับเริ่มที่ตัวละคร Embessa Medada แม่ของเมลอย่างที่บอกครับเธอโผล่มาอย่างโดดเด่นในซีรีส์ในเกมเธอจะพลาดได้ไงมาแน่ใน League of Legends TFT Wildleaf แล้วก็ Legend of Runeterra ในซีรีส์เราจะเห็นสะพานแห่งความก้าวหน้าที่รวมหลายเหตุการณ์สำคัญในซีรีส์ซึ่งจะถูกแอดเข้ามาใน League of Legends โหมด Elamแถมจิงส์ก็จะมีสกินใหม่ที่ชื่อว่า Exalted ซึ่งเป็นสกินที่มีความเชื่อมโยงกับ Arcane ตามมาด้วย Arcane Brawler Wild ซึ่งจะเป็นสกินตามตัวอย่างของซีซั่น2แล้วก็จะมีแอนิเมชันปิดฉากตามธีมของจิงส์เมื่อทำลาย Nexus ได้อีกด้วยส่วน Team Fight Tactics จะเปิดตัวเซตที่13แบบจัดเต็มในธีมของ Arcane ทั้งแชมเปี้ยนอย่าง Powder ของตกแต่งธีม Arcane Arena แบบใหม่และนักวางแผนใหม่อย่าง GB Catlinนอกจากนี้ Talker's Trail ซึ่งเป็นโหมดเกม PvE เวอร์ชันทดลองของ TFT จะกลับมาอีกครั้งในแพทแรกประจำเซตด้วยในส่วนของ Wildleaf จะมีการอัปเดตเกมเพลย์ให้กับซินและ Warwick ส่วน Heimerdinger ที่เพิ่งเปิดตัวไปตอนนี้สามารถเล่นได้เลยนะครับและสุดท้าย Valorant จะมีการเปิดตัว Bundle โฉมใหม่ในทีม Arcane และวันที่11พฤศจิกายนนี้เกมแนวต่อสู้เกมล่าสุดของ Riot Games อย่าง 2XKOจะปล่อยอัปเดตให้กับจิงส์เพื่อให้พร้อมกับการเปิดตัวเกมในปี2025นี้ซีรีส์ก็กำลังจะมา Riot Games ก็อัปเดตเกมฉ่ำเอาใจทั้งคนดูซีรีส์และคนเล่นเกมแบบสุดๆไปเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ